็นเรื่องของวันนี้สาขาบูชามีที่มาตัวไหนนั่นทางครูบาอาจารย์เพิ่นก็สิได้เทศนาพูดบอกตรงนั้นโยมเพิ่นว่าเอามาหอดวัดแล้วคําว่าวัดเป็นหยังเอาจริงเซิ่นคือคําว่าวัดให้พิจารณาตัวเองครับแท้เนาะภาษาอังกฤษเอิ้นว่าเมตชั่วแต่ว่าเมตเป็นแนวแท้แท้อีหยังคําว่าวัด1เอามาวัดกายพรรณนาได้กองสังขารของพระองค์ท่านว่าองค์สมาสังสิทธิ์เจ้าพระนักเทศนาในวันรอดละบีไปใหม่ครับไปเหนือจะมีบุญกุศลสาวไทยและผู้ใหญ่สู่สู่เป็นงามก่อนดีเพราะว่าคนเราสมมติหาอายุที่จะหอดร้อยกระถือง่ายเพื่อระลึกดูตั้งสติอยู่ในกองสังขารพิจารณาว่าอันใดผิดอันใดผิดสำหรับให้พิจารณาตัวเองในตัวการที่เกิดเป็นมนุษย์มีพระประดาที่เป็นผ่านบางลักษณะที่เป็นมาบางอารมณ์ที่เป็นคนบางเวลาที่เป็นเทวมนุษย์เทวดาสำหรับรูปร้อยแปดแนวคิดจำนั้นพุทธาดูทุกเดี่ยวให้ระวังแนวคิดดูรวมมิตรให้ระวังสิ่งนี่บางคนว่าอาจารย์ชินหาเนี่ยทำให้รักษาก็ได้ในสัมข้าพเจ้าขอสินซีได้หรอผมว่าที่หลายพระพ่อตัวสุดท้ายข้าพเจ้ารักษาก็ได้นะอาจารย์อาจารย์เราต้องเอาซีดอกอาจารย์ที่ให้สามเอาปฏิบัติไปนุ่งรักษากายรักษาวาจารักษาใจสงบเรียบร้อยเอิ้นซื้อว่าสินจังในจังหวะสั่นกายเขารักษาวาจาข้าพเจ้าเขาบอกว่าอยู่ถูกเขาบอกว่าเสียดสีมูเนาะก็ถือว่าอันนั้นเพื่อนว่าไงรักษาวาจาสงบเรียบร้อยเพื่อนซื้อว่าสินดังนั้นออกสัญญาณโยมกับควรจะตั้งสติเมื่อประกาศวันตามาพิวาเทยเมลาสกาเลนังตามตามังฮาพิโอสยามังสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมกามังนมัสสามิเมลาสักกาเลนะกามสักขังอภิมุสยามังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังอามังโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัสสามิธัมมังสรณังคัสสามิสังฆังสรณังคัสสามิพุทธิยังกิพุทธังสรณังคัสสามิพุทธิยังกิธัมมังสรณังคัสสามิพุทธิยังกิสังฆังสรณังคัสสามิตติยังกิพุทธังสรณังคัสสามิตติยังปิธัมมังสรณังคัสสามิตติยังปิสังฆังสรณังคัสสามิตาสวัฏฐานิพันเตเตติยังสัพพังสัมปัจจานิสุปฏิทิตังสานิสัตุมาพุทเถพุทธรูปังสักการะสัทธาวัจสามัญสาเทววันทามิเทกตาคเตสยานิอาสานิธาเนกมะเนจาปิสัพตังกาสวันทานิพันเตปังสาวินังกตังปุญญังมหา
วมกับนิ้วเจ็บปากมาเอาเนี่ยสาธุสาธุธรรมตาจักรวาลิสุตตะตันตุเทวตาคตาสัคขามุนาสัตตุนันตุสัคขโมคาทังสังเขคาเมจารูเปตชนิติการาตาเตจันตริเกวิมานิติเปรตเตจคาเมตรวนาคาเนเกวตุเมเขเตพมาชยันตุเทวตาตาระมีคาสัพนาคาติสันตาตันติเกยังมุนจันังสาธุเมสุนันตุธรรมจาวนาคารอยพันธตาธรรมจาวนาคารอยพันธตาธรรมจาวนาคารอยพันธตาสาธุสาธุคงขาดทั้งหลายข้องเติมเต็มมาจากทั้งหลายเติมสถิตอยู่เชิงตะวันเชิงฝักบริกขันภูมาเทวราจากทั้งหลายเติมสถิตอยู่บนยาคูเขาขาดทั้งหลายขาดในกรณีบริในวัดว่าอารามสถานที่นี้คนนี้นะคะขอเชิญประชาชนท่านตามเป็นหลักทำลายสุริยนาถบุคลีกันเลยพอเพียงกันเถิดลงมาสู่สถานที่นี้พอในสถานที่นี้คงขาดทำลายได้พอใจกันทำบุญวิสาขบูชากินคอปลาเดินเสริญจนจับปูทำลายจงในเสด็จลงมาอุปโภคนาในรัชชินจินดาเราคงขาดทำลายทุกตนทุกคนในกอขาดเถิดขอเชิญทุกท่านมาเข้าแรกในทางกันเริ่มเริ่มสาธุกาสัมมาญาณพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนะสหปัญญาสีระทุติยภีมาญาณพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนะสหปัญญาสีระนิยจามะตาทิยัมปีมายัมพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนระสหปัญจาสิรานิยาจาสัมมาทิยามิอะทินนาทนา
ปะทังสัมมาทิฏฐามิพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพ
ป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมวิตาจารณะเป็นผู้สำเร็จไปดีแล้วเป็นผู้หูแจ้งโลกเป็นสารถีแห่งบุรุษผู้ควรสุขใจโดยมุ่ยผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นศาสนาของเทวราชและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้มีโชคโดยบ่ต้องสงสัยเลยอีกประการหนึ่งถ้าทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไปดีแล้วอันเป็นผู้บรรลุจะต้องเห็นด้วยตนเองบ่ประกอบด้วยการควรเกิดให้มาเบิ่งควรน้อมเอามาใส่ตัวอันวิญญูชนจะผู้ใดด้วยตนเองและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ประพฤติถูกต้องแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วนี่คือเฮงูรุจีครูแต่ภาริยะบุคคลแปดนี่คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรทำบุญเป็นผู้ควรรอบไปเป็นเนื้อหน้าบุญของโลกบ่มีหน้าบุญอื่นยิ่งกว่านักปราชญ์ได้สร้างพาปฏิบัติก่อนมานี้เพื่ออุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสร้างไว้เพื่อให้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาบัดนี้พวกเข้าทั้งหลายได้มาถึงวันปีสักขาคุณมีซึ่งเป็นวันทีผู้กันวาเป็นวันทีประสูตรเป็นวันทีตัสรู้แต่เป็นวันพันธินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นี้อันมีเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ลูกเทียนข้าวต้มและขนมข้าวต้มและขนมและสิ่งอื่นสิ่งอื่นเป็นต้นเหล่านี้จึงขอมอบกายของตนเพื่อให้เป็นภาชนะเครื่องสักการะบูชาและนึกถึงพระคุณตามความเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่นพระองค์จะเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพานมาหน้าแนวก็ตามพระองค์ยังคงปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันพวกกระไรทั้งหลายจะผู้ใดด้วยความเป็นอาธิรมขอพระองค์จงหักซึ่งเกิดสักการะบูชาอันพวกกระไรทั้งหลายได้น้อมถวายไว้แนวนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ได้เกิดความสุขความเจริญแก่พวกขน้อยทั้งหลายตลอดจัญญาทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดสาธุ
ทานิตาดูตาตุบิปฏิปฏิปหายาตาปตะมะยาตาปตุปานะปะปายาตาปตุปาวินาตายาปะตังปุตตะมังคารังตะกะจังอารานะนังคารุI'm not.
กาสิแนงบุญมหาสาด้วยบุญพระเวสสันดรพุทธเฮากาสิเป็นบุญใหญ่สำบุญปีใหม่พุ่นน่ะเนาะนำกสิมีกองบุญกองคาถาอาวาพระยศานำกระทำบุญเป็นฮะพ่อฮะแม่ฮะพี่ฮะน้องฮะจบกำเนิดยศานำกระทำบุญเป็นกองคาถากองบดกองบวชครีเนาะตาเลื่อนตุลาเออนี่พ่อยังไม่เอาสิบอกเอาข่าวละไว้วันที่หกที่เจ็ดวันที่หกก็จะเป็นมือตั้งเป็นมือสูตรปริตามงคลของเดือนตุลาวันที่เจ็ดก็สมัยมีมีบวชก็บวชเนาะก็มีบวชก็สมัยบวชนั้นนับเป็นสิทธาภาคเทโวโลหะนะเสื่อมประเวทของเมืองเพื่อของคุณของท่านไม่ว่าที่แปดจะเป็นมุทิมหาศาสตร์นอกศาสนาถือว่าอีกสองเดือนข้างหน้านี้ทั้งวาระพุทธสมิธีทำเฮาเกษตรมีบุญกิจกรรมประเพณีสุสตาหรือวัดวาอารามของเฮาอะไรเป็นมหาศาสตร์บุญประเวทสันดอนฉะนั้นเกษตรเข้าบอกคุณยันยุ่งยังพอยังมีไว้เนาะเพื่อว่าหลวงมาต้องบุญมงคลถ้าบาปบุญพุทธศาสนาเมื่อสืบวัดวาอารามก็มอบและทำบุญมหาศาลให้ความบุญของท่านเนาะคุณเอาสิเลยเทออกพัดไปไว้จ่ายคาพัดไปไว้เนาะความพิมพ์ในเดียวนี้ทั้งคณะกรรมการของเพิ่นก็ได้เอาไปเงินไปเทแล้ว$9,000 เนาะวันนี้ซื้อของห้องกับลูกดมยังเหลือแต่80,000วันนี้เนาะตาเอาเหตุผลไปเติมๆอีกครับไปซื้อลูกดมลูกดมตาก็ญาติโยมอุปถัมภ์คำสู้ทุกท่านมากกับพี่นี่ก็คือว่าก็สิเบิดไปเนาะบ่เบิดก็สิยังจังหน่อยเนาะมีศีลกับเทวะเพราะว่าพวกเฮาสิได้ลาลดตกไปสนับสนุนเข้าสายพระยังแม่ให้ฮับผู้ของศาสนากันเด้อเนาะเงินปีใหม่ของพ่อคนเมียได้30,000ไปเนาะ38,000 31,000เนาะก็ได้เอาที่เอาบัตร20,000ก็เอาไว้เหลือเอาไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟในวันที่ว่าพ่อเอา11,000เหลือ10,000เนาะพอดีมีชิ้นของพ่อก็ลดราลงเหลือ80,000เนาะวัดเท่ากับไฟรถต้มรถต้มแบบเนาะหลังจากเข้าใจวัดว่าอารามก็พอเข้าไปแล้วมีข้าวไปแล้วเขาจะสิริพระสุ่มญาติโยมคณะกรรมการพวกเขาว่าจะมีแผนการสั่งสายยังต่อไปเนาะแต่ว่าญาติโยมสุดท้ายก็เป็นสุนไปจากสารสินเนาะพอเขียนอีกยังบอกท่านนี้สินเถื่อนวัดเท่ากับความดูแลเดี๋ยวผมต้องไปทำมีสิ่งอันนี้ก็ร่วมนานไว้หลายคนสนใจเนาะว่าเพี้ยอบแล้วบุญประกาศมาก็เหยียดเนาะตัวนี้ยงกับเสียงว่าเสียงของตัวนี้ยงไปพูดทุกคนนี่เนาะแต่เด็กพ่อพ่อพระเมษาก็ต้องบุญเหตุพุทธสิ่งมาในโอกาสหน้าต่อไปน้อยใจหนีใจสิ้นไปแล้วเนาะอันนี้ก็เข้าบุญพ่อยังแม่เออให้รับผู้รับสารเหมือนกันเพราะว่าผ่านมาเขาแบบแต่สามปีผ่านมาเขาแบบก็ได้เห็นยังเกลือเพราะว่าเขาบูรณะปฏิสังขรณ์บรรดาล่างของผมเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อแต่ว่าเขาขอได้เช่นผ่านมาสามปีเขาจะเปลี่ยนมาบูรณะปฏิสังขรณ์จะเรื่องมันขึ้นของเขาขึ้นพัฒนาของเขาขึ้นบูรณะของเขาขึ้นวันนี้นั้นสมคือวัดวาอารามของพ่อกับพานแก้วเนาะมีของแบ่งของธนาคารแต่ก็คอยลดลงบาทนึงเนาะจะเท่าไรนั้นซื้อประกันไปแล้วประมาณ70,000 67,000เนาะก็ถือว่าญาติโยมก็ไปมาพุทธทาสวัดวาอารามของพ่อเขาแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีญาติโยมไปมาทำบุญชุนพานมาเห็นพระบรมศาสดาพระพุทธศาสนาตัวการเกือบพี่ก้าวในกระไรนั่นเขาว่าพวกเราไปแสนสิบพันเนาะเขาไปมาใจข้าอะไรนักซื้อหันเบิ้ลพกสิบปลายพัน
ต่อการนำเข้าไปคาแท็กปีหนึ่งพอดี 30,000 ไปเนาะคาคานั้นท่านของวัดก็ว่าปีนี้ก็มีปีใหม่ที่ญาติโยมได้มาอุปถัมภ์คำสู้ได้มาเที่ยวได้มาบุญปีใหม่ที่จะทำปีใหม่ของพวกเราก็ผ่านพ้นไปโดยดีฉะนั้นจังหวัดสมุทรสาครสมาชิกของคณะกรรมการของพวกเราแล้วก็มีญาติโยม มาความเดียวในงานบุญมหากรรมปีใหม่ของพวกเราพุทธสมกีต้องกับพวกเราโดยเครื่องบรรจุเดบปลอดภัยทุกอย่างเนาะบ่มีพิษเถียงกันบ่มีห้าวีวีวาดบ่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเนาะมีแต่ความเย็นเย็นเย็นใจในงานบุญปีใหม่ของพวกเราเนาะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่พันแท้บุญหนึ่งมันก็ยังบุญใหญ่สองบุญ เรื่องต่อไปนี้เนาะขอให้ญาติโยมได้เฝ้าเข้าในมาทั้งบุญของศาสนาเนาะสาธุเสียงมาเข้ามาได้พอดีเด้อถวายเครื่องให้ท่านยกเตี้ยบอกจะให้ไปตรงนั้นให้พี่ปุ้มบีเอาไปตรงนั้นเอาไปแจกอะไรก็ได้เออขอตะมาน นุ่งไอ้ประกาศในบ้านนี่รักบ้านเอาตาโรดสำหรับเล่นตั้งบ้านเข้าพวกเราสำหรับวันนี้พ่อแม่พี่น้องในพวกกันทุกท่านเป็นเรื่องต้องคุ้นละหาได้หาที่หาก็ได้เด้อหาจ้ำโตขอเสร็จบ้านเล็กไม่เล่นตา ว่าน้ำมากเพื่อกินมันวิพากษ์ประชาชนก็ต้องกินทั้งกันซึ่งคือว่าพวกเขาเลยก่อมากแล้วพระพุทธนามาแล้วต่อไปจะเล่นไปไว้พัฒนาเนื้อตุ่มกระพุ้งคอกเนื้อคนในเนื้อมัดตุ่มปุยยาไม่มีตัวมันจะกุ้นตาบังสกุลนี่หมดเพราะได้มีตาบังสกุลหมดไม่มีหมดไม่มีหมดที่จะต้องกระพุ้งก็ฮะตั้งใจเรื่องคนในเนื้อว่าขาดเรื่องคนในเนื้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ะสังคตังโหตุอนาคเตกะเรอิมังสุปาพยัญชนะสัมปันนังสารีนังโภชนานังอุตตกังวรังอาหังปุเสมาสาธุอิมัสมิงทานเณอิมานิมะยังคันเตปินาปตานิพัตตานิทิพาโภชนาอาหารานิกัปปรุขานิสาปริวลานิภิกขุสังฆตาโอโนทิยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปินนปตานิภัตตานิทิพาโภชนาอาหารานิกัปปรุขานิสาปริวลานิปัตติคันหาตุอัมหากังทีฆารตังอัฏฐายะหิตายะทุกขายะข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกข้าในทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องบิณฑบาตภัตตาหารผ้าขาวทิพย์ต้นกระพือพร้อมด้วยเครื่องอันที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงหาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญของพวกข้าในทั้งหลายและเพื่อขออุทิศไปให้แก่ญาติทั้งหลายเบื้องบนแต่พวกมนุษย์ลงมาเบื้องต่ำแต่วิกีขึ้นมาเบื้องความตลอดนันตาจักรวาลหมายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรีบุตราเจ้ากรรมนายเวรพ่อเก่าแม่นางเจ้าทินเจ้าทานผู้มาสถานก่อนพวกน้อยที่พักผ้าใจอยู่นั้นขอจงพร้อมใจกันมาอันโมทนาหักเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกน้อยได้ตั้งใจอุทิศให้นี้เหมือนนางตนได้กระทำเอาเองนั่นเถิดสาธุภูขอให้พ้นจากภูสาธุทีทุกแล้วขอให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตาเท้าเท้าชูนิรภานในอาณาคตการเพื่อนาพุทธเถิดสาธุสาธุสาธุอะโมทามิอาตุลกันพุทธคำว่าตุลกันคำว่าของใครของมันเอาคำว่าเยี่ยมไม่มีนะจ๊ะแต่ว่าแต่เดินนกนี่แม่เดินนกคนเออตั้งสตุนี่บางคนนี่นะครับเสียงนะครับขอเสาะขอใจ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 
ารักกองเป็นสันติที่งามอาพระนามพระนามอาไฟเตอร์เดินเราเพียงอาจารย์ไงเราเพียงอาจารย์ไงท่านอาจารย์ศีลัตนาไตและขอกราบคารวะยังอาจารย์ใหญ่เฮาลาตะพรเจริญธรรมเจริญพรออกคุณญาติโยมมื้อนี้ก็สิว่าอาจารย์ใหญ่เพิ่นว่าให้เทศเรื่องวันวิสาขบูชาเด้อเพิ่นว่าสิว่าพระเดชพระคุณก็ได้บอกให้เนาะดังนั้นออกคุณญาติโยมก็ขอขอบใจนําอีกเด้อคณะแพทย์กันเทศเฮ็ดจังซี่นี่อาจารย์มักหลายแม่นเทศแม่นเป็นแพรเรียบร้อยล่ะจริงมารัตนาเทศก็ถือว่าเป็นระเบียบแต่ละเทื่อนั้นเพ่งผู้บาสิตั้งนะโมขึ้นคันก็สุกหน้าสุกหลังเทศไปก็บ่มีความหมายหยังมีแต่ลมกันเอาต่อไปเวลาผู้บาอาจารย์เทศฟังออกพอว่าพอทำจะเป็นบุญเป็นกุศลเด้อตั้งใจขอบใจเด้อยกแม่กระใสเป็นระเบียบลายตัวนี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิสนังนิปัตติทายะอาระหันโตสัมมังสาสนังพุทธาสาสนังติติครับนั่นก็ถือว่าเป็นหัวข้อธรรมที่ขึ้นต้นอัตถภาษาบาลีที่ขึ้นต้นในงานเป็นหัวข้อภาษาบาลีซึ่งจะได้อธิบายเป็นภาษาลาวออกผลอย่างเรื่องฟังคันสิเทศเป็นภาษาบาลีไปคือโกแสงละว่าคันสิไหว้พระเป็นภาษาบาลีเกือบโบมี่ไผเข้าใจก็เลยได้ไหว้พระเป็นภาษาลาวเพราะว่าคนซุมื้อนี่หายากผู้ที่ศึกษาภาษาบาลีเนาะส่วนหลายก็มีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เอากับอาจารย์มื้อนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในพระคุณปุณณกคาถาพรรณนาคำสอนแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการอบรมบ่มนิสัยแห่งพุทธบริษัทให้มีความเคารพในพระพุทธศาสนาเคารพบรรพบุรุษของพวกเฮายอมนับถือสืบๆกันมาสั่วกาลนานเท่าถึงทุกวันนี้คือฝ่ายชาวบ้านก็ยอมแสดงตนเป็นอุปสมบทอุปสิกาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์รัตนะอันประเสริฐจึงพากันทำบุญให้ทานรักษาศีลและเกื้อกูลด้วยปัจจัยทั้ง4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีลนเภสัชให้แก่ภิกขุสามเณรได้รับการศึกษาและบำเพ็ญจิตด้วยความสะดวกพระภิกขุสามเณรก็เป็นผู้รับมรดกตกทอดมาจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในการศึกษากิจวัตรและศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความฉลาดในพุทธอุบาแตกสารในพระธรรมวินัยสามารถอาหารในการแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทคือผู้ที่คลองเรือนให้เกิดความเข้าใจความรู้ในบุญคุณผู้ที่มีพระคุณ
คือผู้จักคำว่าบุญผู้จักคำว่าบาปผู้จักคำว่าโทษและผู้จักคำว่าคุณตลอดถึงข้อปฏิบัติให้ได้ความสุขในศาสนี้และศาสนาตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นการตอบแทนบุญคุณอุปาสกอุปาสิกาที่ได้เกื้อกูลแก่พระสงฆ์องค์สามเณรด้วยปัจจัย4พระสงฆ์สามเณรก็ต้องเกื้อกูลด้วยธรรมะโดยช่วยแนะนำคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย้อนต่างฝ่ายก็ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดศาสนาจึงคงไว้ถึงเท่าทุกวันนี้มีอายุยืนยาวมาได้2,555 ปีเนาะนับแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านับขันเข้าสู่ปรินิพพานเพิ่นได้ตั้งพ.ศ.ศาสนาพุทธเฮามีอายุยาวมาได้2,555 ปีพอดีการสร้างวัดวาอารามก็เป็นการดีเพราะว่าเป็นการเป็นกำลังอุดหนุนพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงตัวอยู่ได้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ได้ต้องได้อาศัยพระเจ้าพระสงฆ์ถ้ามีพระเจ้าพระสงฆ์ต้องมีที่พักคือกับเฮากำลังสร้างอยู่นี่เป็นผู้เสียสละเป็นผู้จักให้ศาสนาคงอยู่จึงพากันเฮ็ดวัดดีวะไซขึ้นมานี่เนาะวันนี้การสร้างวัดเพิ่นว่าเรียบเสมือนเฮาสร้างบ่อน้ำที่ใสสะอาดปัสจากมลทินที่อาศัยคือสิ่งสุขภกโสโครกต่างๆเฮ็ดให้น้ำนั้นเป็นน้ำที่สะอาดที่เฮาจึงสามารถอาศัยดื่มกินได้อาศัยอาบอาศัยสำลักเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่โสโครกวัดแห่งนี้เปรียบเสมือนบ่อน้ำอันพิเศษมันแตกต่างกับบ่อน้ำธรรมดามันเป็นเพียงดื่มแก่กระหายอาบแก่ห้อนสำลักมลทินตามห่างกายและสำลักของก็สะอาดซึ่งมีอยู่ภายนอกเท่านั้นแต่ส่วนบ่อน้ำพระพุทธโอวาทนี้เป็นน้ำอมฤตสำลักดื่มอาบสำลักใจที่เศร้าหมองและระงับความกระหายความห้อนกระวนกระวายให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างวัดเหมือนดังสร้างบ่อน้ำที่สะอาดดีงามสร้างสระไว้สำหรับเก็บน้ำบำรุงรักษาให้น้ำเต็มดีอยู่เสมอจึงจะบ่อจึงจะได้พากันดื่มกินและกำจัดเครื่องเศร้าหมองอยู่ในห่างกายภายนอกและภายในให้หมดไปสิ่งบ่ดีอยู่ในใจก็ให้กำจัดปัดเป่าออกจากไปวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาโดยมีหลายภาคส่วนที่มารวมอยู่ในงานวันนี้โดยเฉพาะแมนมีคณะประธานวัดและการนำพาญาโพแสงเพิ่นก็ได้มาเข้าร่วมนำก็มีออกตนญาติโยมทุกทั่วหน้าต่างคนต่างมุ่งหน้ามากำจัดปัดเป่าสิ่งที่โสโครกอยู่ในจิตใจของตัวเองให้ลุดหายไปในวันนี้พร้อมจึงได้พากันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพิ่งเกิดมาวันวิสาขบูชาโลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้องค์การยูเนสโกเพิ่งก็ได้ห้องรับเอาเป็นวันวิสาขบูชาโลกถือว่าโลกเขาได้ห้องรับถือว่าเป็นวันสำคัญโบแมนมาสิฮู้แต่อย่างเพิ่นฮ้องว่าอย่างวาเลนไทน์นี่บ่อย่างคริสต์มาสนี่เฮาละพากระตือรือร้นหลายอาจารย์ว่าจะเป็นปวดน้ำมันเถาะมาปวดว่าเอ้ามื้อนี้วันวิสาขบูชาโลกเพราะว่าองค์การยูเนสโกเพิ่นได้ฮ้องรับเอาวัง4ปีหลังถ้าเป็นวันของโลกแล้วแหละตื่นเต้นแหละเห็นว่าอเมริกาเขาว่าไม่กล้าไม่กล้าเขาเอิ้นหาพระเจ้าเอาตลอดเท่านี้ก็ได้เอิ้นหาเนี่ยก็ว่าไม่พูดจ้าว่าสิจักบาทเนี่ยนี่ผมก็ได้ยินนั่นแหละเพราะว่าเป็นวันสำคัญดังนั้นเฮายอมพากันมาบูชาซึ่งมี3วันมาประจวบกันเป็นจังไหน
สามวันคือวันอย่างแดงหนึ่งวันประสูติสองวันตัดสรู้สามแม่นวันปรินิพานแม่นสามวันมาพ่อกันทึกเวลาเดียวกันมือเดียวกันเพิ่นว่าเนาะวันประสูติมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นโดยมีดอกบัวเจ็ดดอกดอกบัวเจ็ดดอกนั้นหมายความว่าอะไรอาจารย์ที่ได้อธิบายสู่ฟังเห็นว่าเขาเห็นรูปเวลาอันสีทัฏฐะเกิดออกมามีดอกบัวเจ็ดดอกเนาะออกมาห้องครับพ้นยางเจ็ดเก้าหมายถึงอย่างเดี๋ยวนี้เป็นนางการ์ตูนเขาออกอาจารย์ก็เบิ่งอยู่เด็กน้อยเกิดออกมาดอกบัวแรงก็มาเหาะใส่เหยียบดอกนั่นดอกนี่นั่นไฟใหม่เบิ่งในประตูฟังตั้งใจฟังโคตรจะหลับไหมดอกบัวเจ็ดดอกนั้นเพิ่นว่าได้มาห้องครับเอาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นหมายถึงหยังดอกบัวเจ็ดดอกหมายถึงปริศนาธรรมของเพิ่นคือโพธิ์ทรงเจ็ดเป็นปริศนาธรรมโพธิ์ทรงเจ็ดนั่นมีอย่างแน่หนึ่งเพิ่นว่าสติสติคืออย่างผู้ควบระลึกได้ให้รู้จักสติว่าตัวเองเฮ็ดอีหยังฟังเด้อโพธิ์ทรงเจ็ดดอกบัวเจ็ดดอก2ธรรมวิจารณะความสอดคล้องในธรรมเราต้องการศึกษาธรรมคือกันได้เอาไปเทื่อละขั้นอย่าไปเอาขั้นธรรมขั้นสูงคืออาจารย์ใหญ่เขาก็ปฏิบัติสามัคคีผู้เราเข้าสร้างเข้าญาณคือพอออกไม่ออกเลยไปเข้าตัวนั้นก็บ่ได้ก้นขี้ทางเลยมันต้องค่อยๆเอาง่ายๆตื่นเช้ามากินพอดวัดไหว้พระเช้าแรงเอาเบสิกของภาษาอังกฤษของมา step by step ของนะเอาไปเป็นขั้นเป็นขั้นยางมาหน่อยๆคือสุขพอออกไม่ออกเลยอาจารย์พอบินทบาทนึ่งให้ไหว้พระได้ผู้จับขอพระเข่าเสสังมังคลังญาจามิได้ก็ถือว่าอันนั้นเบสิกของการปฏิบัติธรรมมีบางคนเพิ่นบ่ฮู้อย่างไหว้พระก็บ่จบเฝ้าเรื่องมรรคเรื่องญาณเรื่องสารตำนี้ครูบาอาจารย์นี่เก่งหลายวินัยเพิ่นเฝ้ามาอาจารย์โอ้ยไหว้พระให้ได้ก่อนอาจารย์ว่าบัดนี้3วิริยะความเพียรความเพียรคืออย่างเพียรในปฏิสถานทีเพียรในรู้มีความอดความทนมันสิยากบัดนี้ก็อดคือไปออกนั่งนี่ล่ะนั่งเมื่อยบัดนี้ก็อดเอาพุทโธพุทโธต้องอดปิติ4ปิติความอิ่มใจอิ่มใจในบุญในกุศลตัวเองสิได้เฮ็ดแล้ว5บัดนี้ปัสสันทิความสงบใจและอารมณ์ดีคนเรามีความสงบนั่นคือผู้ที่มีอารมณ์ดีคนเรามีความวุ่นวายนั่นคือบุคคลนั้นบ่มีความสุขเด้อจริงไว้สมาธิความตั้งมั่นความเหนียวแน่นคือมีสมาธิเพิ่นว่ามีสมาธิคือความตั้งมั่น